โรบินสันรู้สึกว่าใหญ่มากครับใหญ่มากก็คือช่วงใกล้ตรุษจีนแบบนี้ใครที่อยากจะมาแบบช็อปนะผมหรือว่าอยากจะมาแบบไหว้นะครับผมไหว้แบบขอพรตรุษจีนก็สามารถมาได้จบที่โรบินสันเลยใช่ครับเรียกได้ว่างานนี้ครบเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของไลฟ์สไตล์แล้วก็ฝั่งของห้างดิพาร์ทเมนต์สโตร์ใช่ครับก็คือมาที่นี่ก็คือมานะครับกินช็อปเล่นครบหมดเลยแล้วก็จะบอกเลยว่าขนาดเมื่อกี้ผมน้องไปไลฟ์นะมันมีส่วนลดแบบเยอะเยอะมากเยอะเกินเยอะมากๆจะรู้สึกว่าทำไมไม่มาซื้อวันนี้เนี่ยรายการลดถึงแบบเกิน 50% อีกแล้วก็ได้ของแถมแบบเยอะมากๆใช่ใช่แล้วก็ที่สำคัญวันนี้พวกเราต้าหัวบัวได้มาเจอกับแฟนคลับทุกคนด้วยครับแล้วเมื่อกี้เดินดูมามีอะไรที่ถูกใจที่แบบว่าถึงทีนี้แบบเล็งๆไว้บ้างนี่เล็งๆเมื่อกี้เล็งแล้วกระทะกระทะจิ๋วคือช่วงนี้ผมมากินไข่เยอะมากมันก็เลยแบบว่าอยากซื้อกระทะจิ๋วเอาไว้แบบว่าคือยังไม่เคยมีกระทะไปหรือแบบเล็กๆเลยเลยว่าจะซื้อมาทำไข่ทำเมื่อกี้เห็นเหมือนกันที่อะไรนะที่ปิ้งขนมปังนี่เขาก็อยากได้ที่ปิ้งขนมปังที่ปิ้งขนมปังทำแซนด์วิชแซนด์วิชอะไรนะแซนด์วิชเพราะหลายอันก็อะไรเพราะว่ามันทำเสร็จเป็นการเป็นสองอันจริงปกติมันเป็นแซนด์วิชไม่ได้แซนด์วิชแซนด์วิช yes เอามาทำด้วยกันไหมระหว่างไข่อยากได้ชวนมาเต้นก็มันเป็นของที่ต้องทานด้วยกันอยู่ใช่ครับได้งานให้ฝากหน่อยครับว่าสำหรับคนที่ใครที่จะหาทำไมต้องเป็นรถครับผมใครที่อยากมานะครับบอกเลยว่าใหญ่มากใครที่อยากจะมาเที่ยวมากินมาช็อปมาจับจ่ายใช้สอยทุกอย่างมาที่โรบินสันได้เลยนะครับบอกเลยว่าครบทุกอย่างนะผมใครที่อยู่แถวนี้ราชพฤกษ์นะผมมากันได้หรือว่าใครที่เที่ยวแถวนี้ก็แวะเวียนกันมาที่โรบินสันราชพฤกษ์กันได้นะครับคือถ้าบอกจริงๆเนาะบอกตามสายช็อปคือคนช็อปจะรู้กันอยู่แล้วว่าช่วงไหนแล้วที่ซื้อตรงไหนแล้วจะคุ้มที่สุดแต่จะบอกว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21กุมภาพันธ์เนี่ยบอกได้เลยว่าที่โรบินสันคุ้มจริงๆเพราะว่าแบรนด์เนี่ยปกติเขาจะมีช่วงที่ลดอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้แบบก็ลดอีกของโรบินสันแล้วรู้สึกว่าเขาลดขนาดนี้เลยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องช็อปดีมีคืนใช่ไหมช็อปดีมีคืนด้วยแท็กนะครับเขามีออกให้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างถูกมากครับผมที่โรบินสันต้องมานะครับโรบินสันราชพฤกษ์ครับใช่ครับจริงครับงั้นขอถามหน่อยสำหรับวันเกิดที่ผ่านมาภาพของจอยดีเป็นยังไงบ้างครับจอยเกินต้องบอกว่าจอยจริงจอยเดินมีใครไปบ้างไหมฮะนี่คือสื่อก็ไปนะครับก็คือเห็นจอยมากคือโทษคือเราเดินเข้าไปเราจำได้ว่างานเนี่ยนัดเราประมาณ5 โมงครึ่งงานนัดเรา5 โมงครึ่งเราได้เจอสื่อตอนเช้าแล้วก็ไปด้วยกันนะครับซึ่งเราจะต้องปรากฏตัวประมาณ6 โมงครึ่งซึ่งในใบอ่ะเขาบอกเริ่มทานอาหาร6 โมงเย็นจบนะทุกคนก็คือทานกันเรียบร้อยแล้วก็คือแบบจอยเวอร์จอยจริงแล้วยาวเลยอยู่ยาวๆแล้วคืองานใช่ไหมฮะหมูกระทะก็คือกินบางคนกิน5 โมงเย็นเสร็จตามทุ่มหิวใหม่ก็กินอีกรอบนึงคุ้มมากไงตัวเกิดผมแต่สนุกทุกคนคือแบบว่าบรรยากาศมันสนุกด้วยแล้วก็มีแบบว่าการจัดตรงจัดตีมอะไรเงี้ยเป็นตีมตอเต่านะครับก็สนุกสนานนี่ฮะแล้วก็เปิดเพลงเล่นกันอะไรเงี้ยมีวงดนตรีสดมาเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่เราใฝ่ฝันนะเนาะมันรู้สึกว่าในครั้งนึงในงานมันเกิดเราอ่ะเราก็อยากแบบมอบความสุขให้แฟนคลับและอีกอย่างนึงในช่วงวันเกิดตอนเช้านะครับเราก็มีโอกาสที่แบบว่าได้ไปมอบความสุขให้เด็กๆแล้วมันก็อิ่มใจมากๆเลยแล้วพอตอนเย็นเรามาอิ่มใจด้วยกันอีกต่างคนต่างแบบให้ความสุขกันแล้วกันระหว่างแฟนคลับกับศิลปินแล้วผมรู้สึกว่าผมโคตรมีความสุขเลยวันเกิดปีนี้แบบอยากจะบอกว่าของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของผมปีนี้คือการที่แบบผมเดินเข้าไปในงานวันเกิดแล้วผมแบบว่าเห็นคนแล้วแบบที่คนมาวันเกิดเราแบบคือคนตรงนี้คือคนที่แบบรักและซัพพอร์ตเราจริงๆอ่ะตอนเลยกลายเป็นว่าเรามีความสุขมากมันยังแบบมันทำให้เรามีแรงในการทำอะไรต่อไปในอนาคตเยอะเลยใช่แล้วตอนเนี้ยเวลากี่โมงคือไม่ได้ใส่คือผมก็ต้องแบบว่าเว้นเอาไว้บ้างวันก่อนเขาบอกว่าให้นาฬิกาเวลาเป็นของเขาเจ้าตัวอยู่แล้วแบบนี้หมายความนี่เจ้าตัวเขาก็ไม่ได้ใส่มาเออมันเป็นชุดจีนคิดว่าไม่มีคนเห็นไงเราใส่ให้คนเห็นเท่านั้นแหละคือเราใส่ให้คนเห็นเลยอ่ะถามว่าใส่ได้ดูไหมนาฬิกาไม่ดูแต่ว่าใส่เอามาอย่างนี้เฮ้ยถ้ารู้ป่ะเนี่ยว่านี่กี่โมงแล้วไม่ดูเองอยู่แล้วเวลาทำไมต้องเป็นนาฬิกาเป็นนาฬิกาก็อย่างแรกคือเป็นผมเวลาเห็นเขาออกงานแล้วแต่งตัวแบบใส่ลูกสูทอะไรเงี้ยเอออยากให้เขามีนาฬิกาตลอดสักเรือน
แบบใส่ไว้รู้สึกว่ามันเหมาะกับเขาแล้วก็มันเท่มากมันแบบดูแบบแพงเพราะว่าเขาเนี่ยแต่งอะไรมันก็ดูแกรมอยู่แล้วไงดูแบบพุ่งมากแกรมมากเฮ้ยแต่จะบอกว่าเขาเลือกได้ดีมากเลยนะเขาเลือกแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันเหมาะกับเรามากเออคือแบบว่าคือจริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเทสเรื่องนาฬิกาเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวผมนิดนึงแบบว่าที่ผมเป็นคนใส่อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นเรื่องนาฬิกาก็เลยแบบยังไม่ค่อยซื้อแต่ว่าเจอเขาซื้อให้แล้วก็รู้สึกว่าเออมีนาฬิกาแล้วก็เราดูดีขึ้นขอบคุณมากครับนี่คนลุกคนละลุกครับอีกนิดนึงก็จะเป็นวันเกิดออฟฟุกเราเตรียมอะไรหรือเปล่าไอ้พี่ไม่เดี๋ยวผมงอนคืนบ้างดีกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรให้เดี๋ยวผมงอนบ้างดีกว่าเอาปะแสดงว่าพรุ่งนี้เราก็มีโปรเจกต์สำหรับแฟนๆเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเขาก็พูดเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงเอ่ยผมเป็นขนมหวานครับผมเป็นแบบสวิตแลนด์แบบเป็นฟิลแบบว่ากินของคาวก็ต้องมีของหวานใช่ไหมครับมันก็ต้องนิดนึงนะครับมาเพิ่มพลังงานให้กับทุกๆคนครับว่าหวังว่าพรุ่งนี้แบบจะทุกคนย้อนวัยอีกครั้งแล้วก็เขาเรียกอะไรย้อนวัยมีความน่ารักย้อนวัยไม่เป็นฟิลแบบว่าเหมือนงานวันเด็กด้วยแล้วก็เหมือนแบบความหวานเสริมความหวานให้กับทุกๆคนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเติมความหวานที่งานมันเกิดกับโรนนะครับขายบัตรวันที่เท่าไหร่คะที่วันที่10วันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับขายบัตรทางแอปพลิเคชันนะครับบนสามารถจะเปิดขายวันที่10แล้วนะครับก็สามารถซื้อกันได้มีศิลปินรับเชิญ7ท่านเลยแล้วแต่ละท่านเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามีความพิเศษพี่โตจะเป็นคนที่ค่อนข้างมองคนออกเหมือนกันนะครับเขาก็มองว่าผมเป็นมิจฉาชีพที่จะมาบอกให้ทุกคนมาช่วยซื้อบัตรกันได้ไม่ใช่ก็คือเรารู้สึกว่าโชว์นี้มันจะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่มันได้ดึงอะไรที่เป็นโชว์ที่ผมเองก็ไม่เคยได้ทำมาก่อนเพราะมันคือหนึ่งเป็นโนสุดยอดมือเป็นโนกับผมนะมันยังไม่เคยโชว์อะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำเลยรู้สึกว่าอยากให้ลองมาดูกันแล้วผมเชื่อว่าอีก6โชว์ที่เหลือเนี่ยจะต้องดีแน่นอนครั้งที่แล้วที่ไปกับพี่โตก็คือแบบอันนี้ก็เป็นแบบเราครั้งนี้มีอะไรแตกต่างจากครั้งที่แล้วไหมผมอ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราแค่คิดว่าเราอยากโชว์อะไรในตัวเรามันก็คงเป็นไวรัลเองโดยตรงมันครั้งนี้ก็คงไม่ได้หวังว่าเป็นไวรัลแต่ว่าจะทำให้ดีกว่าในรายการแน่นอนในส่วนของพี่ตาผมก็คือคนพี่ต๋อแต่ว่าสองคนก็มีโปรเจกต์ใหม่อะไรนะคือ History Box ของช่องวันอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับก็จริงๆมัน History Box ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยมันก็จะมีความเป็นตัวละครของกล่องสุ่มใช่ไหมมันจะมีความแบบเป็นมิสทรีบ็อกซ์มากๆเลยแล้วก็จะได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็จริงๆมันเป็นแบบว่าเป็นทีมแล้วกันเนาะเป็นทีม KV ที่จะเป็นแบบว่าเป็นแฟนคอนของพวกเรานะครับทั้งหมด7คนจริงๆมันเป็นการเหมือนปิดโปรเจกต์ด้วยนะเป็นแฟนคอนที่แบบว่าปีที่แล้วเนี่ยมีซีรีส์คุณชายเนาะมีคุณชายที่เป็นผู้จัดพี่ฟิล์มมีรักไม่รู้ภาษาตัวแบบโลนนะแล้วก็มีแอคเคาท์เดอะสกายที่จะเป็นน้องเดมอนนั่นเองแล้วก็น้องบอสนะครับมันก็เหมือนเป็นฟีลแบบว่าปิดโปรเจกต์ต่างๆอะไรแบบนี้เพื่อก้าวไปสู่อะไรใหม่ๆต้องไปรอติดตามกันเพราะว่ามันเหมือนจะได้ไปเห็นเราก็ไม่อยากบอกแต่ก็บอกหน่อยว่านิดนึงเอาอะไรไปสู้พี่แจมพี่ฟิล์มฮะเอาอะไรไปสู้พี่แจมพี่ฟิล์มโหพี่2คนนั้นผมไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้เลยฮะได้แต่ขอความรักความเมตตาเอาเป็นว่าผมจะทำโชว์ดีๆนะครับผมอยู่ในหนึ่งในโชว์นั้นแล้วนะใช่ไหมพวกเราใช่ใช่เราก็จะแบบทำผลงานออกมาให้ดีแล้วก็ทำเพลงออกมาให้ดีแบบทำโชว์มาให้ดีที่สุดครับในส่วนของซีรีส์ที่บอกว่าจะมีปีนี้แบบเริ่มหรือยังเริ่มกันหรือยังก็เริ่มแบบเตรียมตัวนานแล้วเขาเริ่มเตรียมตัวคือซีรีส์นี้เตรียมตัวนานมากที่ผมเคยสัมภาษณ์ผมเครียดมากตอนนี้เริ่มไม่เครียดแล้วเริ่มกินมันแล้วก็เริ่มใกล้พร้อมแล้วฮะตอนนี้ยังไม่พร้อมตอนนี้ประมาณแบบ 50% พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมก็ถ้าระยะเวลาที่ต้องทำก็ต้องทำให้พร้อมที่สุดครับให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มใจเนาะแฟนๆก็จะได้เจอกับหัวรัวกันทั้งเดือนเลยต้องไหมคะใช่ครับได้ฝากผลงานอะไรคะ
ครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมตอนนี้ก็พวกเราสองคนกำลังจะมีโปรเจกต์ซีรีส์นะครับผมก็ฝากติดตามโปรเจกต์ซีรีส์ของป้าอู๋กับโบได้แล้วก็ยังมีคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมออนไลน์หรือว่างานต่างๆอีเวนต์ต่างๆนะผมสามารถติดตามป้าอู๋กับโบได้นะครับทาง Love Intention ทุกช่องทางเลยครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับภายในเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับที่พวกจะได้เจอกันนะครับแล้วก็สปอยนิดนึงเมษาแบบว่าว่างๆกันรับรองได้เจอพวกเราแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเมษาเราจะเริ่มถ่ายซีรีส์มีนาอะไรเงี้ยเราก็จะมีความแบบเดี๋ยวจะคิดถึงกันนะช่วงนี้เขาบอกว่ากุมภาที่เจอกันบ่อยแต่ว่าคือเรามาให้ทุกคนเจอเยอะเพราะเดี๋ยวจะมีช่วงที่เราจะต้องแบบไปทุ่มเทกับโปรเจกต์ปีนี้ซึ่งอย่างที่น้องเอาเรสบอกซีรีส์ของพวกเราตั้งใจมากตอนนี้ก็คือครับตั้งใจจริงๆอยากให้มันที่สำคัญมันต้องสนุกเนื้อเรื่องผมบอกเลยว่าสนุกสนุกแน่นอนชอบครับช่องวันหรือเปล่าช่องวันโอเคขอบคุณค่ะ